การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบพร้อมถวายพระป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติโดยมีพลอากาศเอกกำพลสินธวานนท์องคมนตรีเป็นประธานในการรับมอบเงินพระป่ามหากุศลสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายในงานคณะผู้บริหารและพนักงานกฟผ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันพร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถ่ายทอดพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกฟผ.จัดซุ้มถวายพระพรและร่วมเขียนคำถวายพระพรลงบนใบภักดีเพื่อประดับบนต้นไม้ของพ่อเป็นสัญลักษณ์แทนความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว